Good morning everyone สบายดีท่านผู้ชมทางบ้านเนาะวันนี้น้องแมมมาวันนี้มาแปลกมาแบบไม่ชีแล้วก็มากับอาจารย์เนาะวันนี้ล่าสุดนะสบายดีพี่น้องเฮาเนี่ยซื้ออย่างน้องคุยเอค่ะคุยเอเนาะอยู่ที่ไหนอุดรอุดรค่ะค่ะมาวัดนี้ประจำไหมประจำค่ะลองเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมากี่ปีแล้ว7ปีน้องเอรู้ไหมตอนนี้เนี่ยแมมทีวียูเอสเอนะนี่เอาบอกบุญพี่น้องค่ะเนี่ยวันนี้เขามาเห็นอย่างนี้มาบอกบุญสร้างผิวพระองค์ใหญ่ผิวพระองค์ใหญ่คุณเอเห็นไหมที่อยู่ในมือที่แมมเนี่ยเป็นเปลวทองค่ะหูบอกเป็นเพชรเนี่ยเอาไปทำเอาไปเวลาท่านจะหลอมแขนหรือหลอมศีรษะเพื่อนนี่ก็เสียนบอกเพื่อจะใช้เหรียญนี่แหละสวัสดีค่ะพี่กบกูดมอร์นิ่งค่ะพี่กบคะพี่กบคุณขวัญชนกนะคะจากอาริโซนาส่งหัวใจมาหน่อยสิคะพี่กบได้ทำบุญผ้าใหญ่แล้วนะคะทั้งหมด9กองแล้วก็บริจาคทำบุญมา99เหรียญสาธุดิสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะและชื่อพี่กบนะคะเรา2คนได้มาเขียนนะคะแล้วก็จะใส่ในขันไหนคุณเอ๋ลงยกขันให้พี่น้องคนผู้ชมทางบ้านบางไม่ก่อนก็ได้เนาะวันนี้แหม่มทีวีนิวพามาทำบุญนะคะนี่ไงอธิบายหน่อยซิเขียนชื่ออย่างนี้บ้างนี่ค่ะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ไอ้ลงแผ่นแล้วแต่ละล็อตเนี่ยทางหลวงพ่อจะเอาไปหลอมไปหลอมแล้วเป็นผิวของพระพุทธรูปใหญ่หน้าตัก37เมตรสูง75นะคะก็สาธุด้วยนะคะคุณกบนะคะจากอาริโซนาแล้วก็การนมัสการพระอาจารย์สุริยันใช่ไหมคะที่อยู่วัดป่าหนองแสงท่านก็จอยอยู่นะคะสามารถแชร์ได้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวแม่ขออนุญาตหันมาทางด้านหลังนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวน้องเอว่าภาษาบ้านเฮาดูอันนี้ทายเบิ่งเบาเห็นบ่ชวนพี่น้องผู้ชมทางบ้านเนาะมาสร้างพระองค์ใหญ่น้ำกันจ่าเฮ็ดผิวพระพุทธรูปองค์ใหญ่เกิดชาตินาชั้นใดจะได้ผิวพรรณพองใสสดใสสวยงามจ่ารูปร่างแบบนี้อันนี้สงไม่เห็นชาติหน้าเห็นชาตินี้ละค่ะเห็นเพื่อนบอกว่าใครจะมากราบพระองค์ใหญ่เนี่ยแล้วมีชื่อเราติดอยู่ในผิวท่านน่ะครั้งเดียวในชาตินี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วค่ะเพราะว่าชาตินี้เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนี่แหละแล้วก็หลวงพ่อท่านก็84ปีแล้วเนาะก็นี่แหละสวัสดีค่ะคุณแอนนาจากรัฐไหนส่งข้อความมาด้วยนะตอนนี้คณะวัดกำลังชมอยู่นะเดี๋ยวอ่านดูซิว่าคุณนอนไม่หลับจ้าทำไมนอนไม่หลับคะคุณขวัญชนกทำไมนอนไม่หลับดูสภาพมันสิมันยังเป็นแม่ชีอยู่นะค่ะยังไม่สวยนะรับได้ไหมคะพี่กบดูแบบนี้แหละวันนี้ก็วันที่8แล้วนะคะที่พี่แหม่มมาจำศีลภาวนาที่นี่พรุ่งนี้ก็ครบวันที่9บวชแก้บนให้คุณแม่ค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะค่ะก็เลยมาบอกบุญคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณครอบครัวของคุณกบจากอาริโซนานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบคุณไปศรัทธาฟ้าลิขิตเดี๋ยวเราทางทีมงานวัดจะค่อยๆทยอยเขียนรายชื่อแบบนี้คุณครูอย่าลืมช่วยหน่อยนะเป็นเลขาให้หน่อยเพราะพี่น้องใจบุญเยอะมากแล้วก็พี่น้องเท่าเล่าเพื่อนบอกว่าจากฟลอริดาจากคุณเกตอยู่นี่อ่ะโชว์หน่อยโชว์เพิ่นเลยแต่ละชื่อสบายดีเด้อน้องสุภาพรค่ะอันอยู่เพิ่นอยู่สนอชัยภูมิขอนแก่นกับเฮ็ดบุญได้เด้อล่ะเด้อนี่น่ะนี่อยู่ประเทศไทย99บาทอยู่ประเทศไทย99บาทออสเตรเลีย99เงินออสเตรเลียญี่ปุ่น99เย็นยูโร99ยูโร99ยูโรค่ะอยู่เมืองไหนให้จ่ายเงินเมืองนั้นค่ะเมืองลาว99กีบอุ้ยรับบ่ได้ขอเป็นเงินดอลลาร์ซะอยู่ลาวเวียงจันทน์เป็นเงินดอลลาร์ไม่ได้แต่พี่น้องชาวลาวเพิ่นก็ใช้เงินดอลลาร์นี่เนี่ยท่านผู้ชมอยู่เวียดนามก็เป็นเงินเวียดนามเยอะไปอะไรนะอยู่เวียดนามเป็นว่าท่านใดที่เกิดศรัทธานะเจ้ามาร่วมวันที่11กุมภา
สบายดีเอ้ยอมรจากอยู่ท่าเนาะเฮ็ดบุญน้ำน้องบ่เอ้ยนี่11กุมภาล้อมไอ้หล่อหัวใจหัวใจหัวใจค่ะใครที่อกหักบ่อยๆส่งเงินมาช่วยหลวงพ่อหัวเราะนี่เห็นป่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะน้องเชษชนะสามารถร่วมบริจาค กันได้นะคะ99บาทประเทศไทยแล้วก็ท่านใดที่จะเป็นหัวหน้าเพื่อนเฮ็ดจังได๋อธิบายด้วยครูเอเป็นหัวหน้ากลุ่มคณะ10คนก็มาทําอยู่ที่วัดเลยก็ได้หรือว่าส่งมาที่ธนาคารธนาคารหมายเลขหมายเลขบัญชีนะคะดูได้เลยค่ะ5102401827ชื่อบัญชีพระอาจารย์เสนปัญญาทะโลค่ะค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนต่างประเทศอเมริกาหรือว่าแคนาดานะเจ้าถ้าเกิดเป็นร้อยเหรียญ200เหรียญมัมขออนุญาตให้ท่านส่งมาเป็นมันนี่แกรมดีกว่านะเจ้าถ้าเกิดว่า9ดอน10ดอนนี้ส่งมาผ่านน้องแหม่มได้โอ้เอ้ยอมรจากอันจากสายยุทธาสิร่วมบริจาคนําบ่เอ้ยเพราะว่าวันที่เดือนไหนก่อนเดือนกุมภาค่ะเดือนกุมภาวันที่เท่าไหร่นะวันที่11ค่ะจะเป็นการหลอมหัวใจก่อนค่ะท่านใดไม่สมหวังหัวใจนะโปรดทำบุญช่วงนี้ก่อนค่ะอันเรื่องจริงนะใครที่อยากฉลาดต้องทำเกี่ยวกับไอ้เสียนค่ะเป็นเนาะว่าไงจ๊ะจะสาธุครับเชษชนะเอ้ยอันนี้ก็เป็นคนดีดกีตาร์ให้พี่แหม่มค่ะในเพลงอะไรนะพี่ลืมละเพลงอะไรนะไม่เป็นไรคุณอมรจากแคนซัสซิตี้นะคะคุณอมรจากแคนซัสซิตี้เดี๋ยวแหม่มจะขอถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาที่วัดเลยค่ะจะมีคณะนี่คือน้องเอ๋อธิบายนิดนึงลูกนี่ไงคุณไลล่านะคะจากอริโซนาจะมีเขียนชื่อแบบนี้ทุกคนเลยชื่อภาษาอังกฤษนะคะบอกได้เลยว่าเห็นไหมว่าใครที่จะมาไหว้เนี่ยจะหมดเลยอ่ะเห็นปะนี่คุณไลล่าครอบครัวแล้วก็พี่ซูจากลาสเวกัสนะคะบริจาคมาอีก50เหรียญสาธุแม่สาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะฝากมานะคะแล้วก็พี่อมรตอนที่คุณแม่ชีสมัยเพิ่นเสียชีวิตไปนั้นเพิ่นบริจาคมา50เหรียญพี่ก็โมทนาไปที่ตู้บริจาคบันที่งานศพแล้วนะคะส่วนนี้คุณซูนี่ฝากมาต่างหาก50เหรียญแล้วก็ใครอีกแล้วก็มีหลายท่านบอกว่า อยากจะร่วมบริจาคก็ร่วมได้นะคะในสุดนะคะนี่ท่านใดแม่มจะอยู่กับคุณผู้ชมทางบ้านไม่นานนะคะเพราะตอนนี้ที่ประเทศไทยก็ประมาณ5โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวคงจะต้องไปทำวัดเย็นแล้วนะคะใครที่มีอีกนิดนึงเพราะว่านุ่นก็ไม่ได้จิตศรัทธานะคะเห็นด้านหลังนี้ไหมคะเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อนะคะท่านรอรับบริจาคอยู่ทั้งหมด40ล้านหลวงพ่อบอกว่าอีก20เดือนจะให้เสร็จนะคะโครงการใหญ่แบบนี้บุญแบบนี้หาไม่ค่อยได้ง่ายๆพี่น้องท่านใดที่ว่าอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองไหนดูคลิปนี้แล้วสามารถแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อแชร์ได้เนาะตอนนี้อยู่กับพี่แหม่มวิภาวดีนะคะแล้วพี่สวัสดีค่ะฝากร่วมมาทำบุญด้วยกันนะคะทำบุญพระใหญ่ครั้งนี้บอกได้เลยว่าบอกว่าเนี่ยกำลังหล่อหัวใจพระพุทธรูปถ้าใครอกหักอะไรนะคะใครอกหักนะรีบมาหล่อแล้วจะได้สมหวังไงหัวใจจะได้แข็งแกร่งค่ะแล้วพี่โชว์ทองนะคะแผ่นละ99บาทประเทศไทยนะคะชื่อหนึ่งเนี่ยเขียนเข้าไปเลย99บาทต่างประเทศนะคะ99 99ดอนค่ะเมืองไหนเมืองนั้นเมืองไหนเมืองนั้นค่ะหยวนคือหยวนค่ะดอนคือดอนค่ะยูโรคือยูโรหลวงปู่ก็ต้องการให้เรามาทั่วร่วมสร้างบุญด้วยกันนะคะจะได้เดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายเราไปกราบหลวงปู่ดีไหมค่ะเนาะกราบให้หลวงกราบหลวงปู่แป๊บนึงธรรมชาติเลยเนาะจะได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะได้ทำวัดเย็นแล้วไงนะป่ะครูเอพาไปก่อนอื่นนะคะต้องกล่าวนมัสการค่ะไลฟ์สดนะคะหลวงพ่อค่ะลูกนำชื่อบุคคลที่ว่าเพิ่นสร้างแม่อรีค่ะมีเยอะค่ะมาเยอะเลยจากอาริโซนาค่ะพี่น้องชาวไทยจาก
อริโซนาว่าไอ้นี่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกแล้วไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อแล้วก็มาจากฟลอริดาอีก10ชื่อค่ะเกตชื่อเกตภาษาไทยยังไม่อ่านไม่ออกเลยแล้วก็มีชื่อคุณซูจากลาสเวกัสบริจาคมา50เหรียญแล้วก็มีชื่อขวัญชนกกลุ่มคณะเพื่อน99เหรียญแล้วยังมีพี่น้องจากฝรั่งเศสติดต่อถามมาว่าอยากจะร่วมทำบุญหลวงพ่อคิดว่ากี่เดือนจะเสร็จเจ้าคะอันนี้หลวงพ่ออายุ48ไอ้84 84จบแน่จะได้ทายในวีดีโอปีนี้มันอายุเอาเท่าไหร่48หรือ84ดี84ค่ะ84อายุ84ว่ามันจะอันนี้ถ่ายเท่าสุดค่ะ84คิดว่าโครงการนี้หลวงพ่อคิดว่าจะให้แล้วจากมือค่ะถ้าเงินถึงนี่เร็วที่สุดเพราะเราทำงานไม่ใช่ทำงานเล่นเราทำงานวันหนึ่งไม่ใช่8ชั่วโมงมัน18ชั่วโมงทำงานทั้งคืนทั้งวันมันก็เลยเร็วนี่เราทำมานี่วันที่11นี่ปีหนึ่งพอดีตรงปีหนึ่ง11วันที่11เนี่ยปีหนึ่งนี่ทำวันนี้มีได้ช่างทั้งหลายผู้รับเหมาทั้งหลายมาดูนะหมดเท่าไหร่แล้วเขาถามนะแล้วบอกว่าหมด35-36ย่างเขา36คือกว่าตีว่า36กันแล้วกันนะเขาว่าเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไม่ได้เขาว่ามันต้องอย่างน้อยต้อง70กว่าเขาว่า70กว่าขึ้นไป70ไม่ต่ำกว่า70ก็ว่างั้นแต่เราหลวงพ่อหลวงพ่อเบรกก่อนมีคุณผู้ชมทางบ้านพี่น้องชาวลาวคุณอมรจากรัฐอะไรนะพี่รัฐคุณอมรบริจาคมาอีก75เหรียญสาธุสาธุนะก็ให้เนี่ยนานทุกคนให้ได้บุญมากๆให้มีอายุมั่นยืนนะมีใครจะบริจาคไหมคะของเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะพึ่งนะท่านทีนี้จะเล่าต่อว่าวันที่11นี้จะครบปีหนึ่งพอดีครบปีค่ะที่นี่จะช่างเขามาตีประเมินว่าเท่าไหร่ตีนะ70กว่าล้านแต่เราทำนี่35ล้านป้า70กว่าล้านเราเอาบัญชีของเรามายืนยันได้ค่ะแต่คนทุกคนมันไม่เชื่อหรอกแต่ที่นี่เราทำเราไม่มีกำไรแล้วไม่มีขาดทุนค่ะกำไรก็ไม่มีขาดทุนเงินทุกบาททุกตังค์ไม่รั่วไหลไม่นอกประเด็นทำอยู่ในได้ทำได้ค่ะงานนี้มันก็ทำเราทำเองเราไม่มีกำไรเราไม่มีขาดทุนคำว่ากำไรก็ไม่มีขาดทุนก็ไม่มีนะทำมาพี่ทำทั้งวันทั้งคืนเน้นเริ่มแหละที่นี่คือเครื่องมือเรานี่ครบหมดแล้วเริ่มแล้วบางทีอาจจะซื้อพอเตอร์เคนนี่สองตัวมากู้กันเลยมันจะได้เสร็จเร็วก็ไปใกล้ๆให้ท่านช่วยกันรอนี่นะคะมันมีก็จะมีแต่ผู้หญิงมานั่งหลวงพ่อไม่ได้ต้องเอาผู้ชายไม่ได้ผู้ชายไม่ได้มันนั่งไม่เอาไม่ชอบค่ะต้องให้ผู้ชายผู้ชายนั่งด้วยแต่สองคนผู้หญิงไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่เอาไม่เล่นด้วยเพราะพวกนี้มันหาเรื่องเก่งเราก็อยู่เบื้องหลังกันแล้วกันเนาะอยู่เบื้องหลังค่ะมาเอาไม่ได้ค่ะไม่ให้โลกกับวัฏสงฆ์ไม่ดีไม่ชอบบ้างก็ได้บ้างนี่ก็ได้ต่อเลยค่ะหลวงพ่องานนี้จะให้เร็วที่สุดเขาทำพระองค์ใหญ่เขาทำประมาณ10กว่าปียังต่ำที่สุดคืออย่างองค์ตื้อเขาทำนี่ก็เวลานี้เขาทำมา5ปีแล้วเขาจะทำถึง7ปีแล้วโครงการนี้หลวงพ่อคิดว่าจะปีแล้ว3ปีเสร็จเดี๋ยวแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้เพิ่งปีหนึ่งถ้า3กุมภานี่ถึงกุมภานี่ได้ปีหนึ่งครบปีและอีก80หลวงพ่อ83ถึงเนี่ยถึงเนี่ยนะมันก็ได้2ปีค่ะ60นี่ก็2ปี61นี่มันได้3ปี3ปี60ถือว่าเร็วนะหลวงพ่อโอ้ยไม่เร็วทันใจหลวงพ่อหลวงพ่อเร็วถ้าโครงการใหญ่ขนาดนี้ขน้อยว่าน่าจะอย่างน้อย5ปี
ไม่ได้5ปีคนถ้าทำให้เอาจริงจังไม่ได้